ครับสวัสดีครับวันนี้พีรีวิวนะครับจะมารีวิวการใช้งาน iOS 14นะครับในการเชื่อมต่อตัว AirDrop นะครับระหว่างโทรศัพท์มือถือกับทีวีโดยผ่าน AirDrop ตัวไร้สายนะครับในปี2020ระหว่างทีวีผมใช้ตัว Samsung นะครับในการทดสอบครั้งนี้แล้วก็เจ้าตัว iPhone SE นะครับปี2020ผมจะทำการ connect ระหว่างโทรศัพท์ไปยังทีวีโดยใช้ไร้สายนะครับว่ามันจะมีการดีเลย์หรืออะไรไหมครับในการดู YouTube ดูอะไรเดี๋ยวจะทำการทดสอบให้ดูนะครับว่าวิธีการตั้งค่าจากทีวีไปโทรศัพท์จะเป็นยังไงครับเรามาดูกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกก็เปิด Wi-Fi ครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เป็นนะครับให้เป็นตัวเดียวกันกับทีวีนะครับทีวีก็ต้องเชื่อมต่อตัวเดียวกันนะครับใช้วงแหวนเดียวกันนะครับในการเชื่อมต่อแล้วก็ไปที่ตัวตรงนี้นะครับตัวตั้งค่าครับปึ๊บตั้งค่าเสร็จแล้วก็เลื่อนลงครับเอาใหม่นะครับผมเราก็กดไปที่ตัวตั้งค่าครับในทีวีเราเลือกหาครับในการเชื่อมต่อ Wi-Fi เครือข่ายแล้วก็สาธารณะเครือข่ายแล้วก็การตั้งค่าเครือข่ายแล้วก็ตั้งค่าเครือข่ายว่าจะให้เชื่อมต่อกับไร้สายแบบไหนแล้วก็หา Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่อครับผมจะคอนเน็กต์กับตัวนี้เลยครับซึ่งโทรศัพท์ผมก็คอนเน็กต์กับตัวนี้เลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากเราคอนเน็กต์เสร็จแล้วก็กดออกเลยครับหลังจากกดออกเราก็มาเช็คโทรศัพท์เราว่าเชื่อมต่อยังเห็นไหมครับ Wi-Fi เชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi เชื่อมต่อตัวเดียวกันกับทีวีของเราเลยครับเพราะว่าถ้าไม่เชื่อมต่อปั๊บมันจะหาวงแลนกันไม่เจอแล้วไม่สามารถโทรศัพท์ไม่สามารถยิงไปหาทีวีได้นะครับโดยผมจะสอนวิธีการเชื่อมต่อนะครับอย่างแรกนะครับผมเข้ามาตรงนี้ครับไม่ต้องสนใจเลยครับเข้ามาตรงนี้เลื่อนลงข้างล่างครับเลื่อนข้างล่างถ้าเป็นรุ่นโปรรุ่นอะไรจะเลื่อนลงข้างบนแต่ถ้ารุ่นอันนี้มันเป็นจอเล็กมันจะเลื่อนลงข้างล่างนะครับดังนี้เอาใหม่นะครับ iPad iPhone จะทํางานเหมือนกันครับเห็นไหมครับมันจะบอกว่าการสะท้อนภาพหน้าจอเรากดเข้าไปครับเห็นไหมครับคอม2เห็นไหมครับคอม2ขึ้นแล้วแล้วก็คอนเน็กไปเลยครับคอนเน็กไปเลยครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีรหัสขึ้นในทีวีเราแล้วก็กดเกาะรหัสเลยครับ9405แล้วก็โอเคตกลงไปเลยครับหลังจากกรอกเสร็จปึ๊บรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วครับแค่นี้แหละครับในการใช้งานจริงๆก็ประมาณนี้ครับในการคอนเน็กง่ายไหมครับผมในการใช้งานมาดูวิธีการใช้งานนะครับสมมติผมเลื่อนไปครับไม่ดีเลยเห็นไหมครับไม่ดีเลยปึ๊บสไลด์แบบสบายมากเลยครับผมสไลด์เห็นไหมครับสไลด์แบบสบายครับไม่มีอะไรครับดีเลยก็ดีเลยน้อยมากเพราะว่าเราใช้วงแหวนเดียวกันในการเชื่อมต่อนี่ครับสะดวกสบายครับผมนี่ใช้กับทีวี Samsung ตอนนี้ผมใช้กับทีวี Samsung Series 7ปี2020นะครับในการเชื่อมต่อเดี๋ยวทำการเล่น YouTube ให้ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเราก็เล่น YouTube ไปเลยครับปึ๊บผมจะเข้าไปที่ช่องผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเล็กมาสอนเรื่อยๆนะครับผมในการใช้งาน iPhone Android ครับผมหลังจากนั้นเห็นไหมครับก็สไลด์ดูได้เลยครับอันนี้คือไลน์นอนไลน์นอนก็พวกโปรพวกอะไรสามารถใช้ไลน์นอนได้ iPad ครับจะเต็มจอดีเลยนะครับเพราะว่า iPad เป็นไลน์นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะกดวิดีโอตัวอย่างให้ดูเลยนะครับกดปึ๊บเห็นไหมครับมันจะบอกว่ามันจะขึ้นตรงนี้นะครับว่าอะไรครับเชื่อมต่อไปยัง AirPlay แล้วแล้วก็รอสักครู่นะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตผมเป็นสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการส่งสัญญาณของ AirDrop นะครับปึ๊บ Wi-Fi ที่นี่อาจจะไม่ได้ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับสักครู่เห็นไหมครับนี่อาจจะสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่การคอนเน็กต์ถ้าเครื่องอื่นจะเป็นปกตินะครับแต่อันนี้ผมคอนเน็กต์โดยใช้ Wi-Fi ซึ่งคนใช้ Wi-Fi ที่นี่เยอะนะครับผมก็ขออภัยด้วยแต่การเชื่อมต่อถือว่าโอเคมากนะครับไหลลื่นการดูวิดีโอก็ดูจาก YouTube ได้ปกตินี่แหละครับผมนี่แล้วก็สามารถดูได้ปกติเลยนะครับแล้วก็คอนเน็กต์ปุ๊บ
แล้วก็กดออกเลยครับไม่ต้องสนใจครับกดออกปุ๊บเรามาดูการถ่ายภาพนะครับมันดีมากเลยครับตั้งค่าหนังสือมีกล้องมีรูปดูปฏิทินอะไรก็มันจะขึ้นบนจอเลยครับพูดง่ายว่าคือการแอร์ดรอปจอไว้บนจอทีวีนั่นเองครับผมมาดูนะครับผมมาดูนะครับการถ่ายรูปดีเลย์ไหมครับปุ๊บเห็นไหมครับไม่ดีเลย์เห็นไหมครับไม่ดีเลย์ปุ๊บ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 ถือว่าโอเคมากเลยครับในการถ่ายวิดีโอครับผมในการดูแผนที่ก็เหมือนกันครับเหมือนเราแอร์ดรอปเข้าไปในเครื่องของเราเองครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมนี่เลยครับผมดูแอปดูอะไรก็ตามนี้นะครับในการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดให้ดูนะครับในการปิดนะครับก็ดูที่จอมือถือผมนะครับการปิดเลื่อนลงเลื่อนขึ้นครับบางรุ่นจะเลื่อนลงข้างบนนะครับตรงหัวมุมผมทำการปิดเห็นไหมครับมันบอกว่าอะไรครับหยุดการสะท้อนแล้วก็หยุดถ้าเราจะเปิดอีกครั้งก็เหมือนเดิมครับปุ๊บนี่ครับหาขึ้นไฟล์เรากดปุ๊บนี่ครับขึ้นเลยครั้งแรกก็เกาะรหัสครั้งต่อไปก็ไม่ต้องเกาะรหัสตามที่เราตั้งค่าบนจอทีวีเรานั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ YouTube Channel ของผมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ